เริ่มต้นเรื่องแรกค่ะเมื่อวานนี้ก็ฮือฮาหนักเลยนะจ๊ะพิมพ์ริพายเธอรู้จักเขาป่ะก็รู้จักเขาดังมากเขาทำโปรโมชั่นมากสุดฉันชอบเขามากเมื่อวานฮือฮาเพื่อนๆของพิมพ์ริพายที่เป็นแฟนคลับก็ต้องชื่นชอบเพราะอะไรเพราะเขาขายน้ำค่ะน้ำกดขวดใสๆไม่ใช่น้ำมนต์นะน้ำแร่ค่ะเป็นน้ำแร่ในราคา120บาทแถมชุดตรวจโควิดอาจจะเจนแล้วปิดเชส120เองไม่อ้วนถูกมากถูกมากเขาบอกว่าอย่างนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาบอกสั่งมาเตรียมไว้นะคะ 20,000 ชุดค่ะโอ้แต่คำถามคือซื้อขายน้ำแถมชุดตรวจโควิดเพราะอะไรเพราะชุดตรวจโควิดในตลาดปัจจุบันที่ซื้อในร้านขายยากับเภสัชกรชุดหนึ่งนะ300-400บาทนะไม่อ้วนแต่พิมพ์ริพายทำได้ยังไงเมื่อวานประกาศออกมาไลฟ์อย่างเป็นทางการน้ำป่าขวดละ120แถมชุดตรวจโควิด1ชุดเอาตรงๆถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือเลี่ยงบาลีเพราะเขาบอกว่าห้ามขายชุดตรวจเนี่ยในออนไลน์จะมาขายออนไลน์จะมาขายใน Lazada จะมาขายใน Shopee ไม่ได้ต้องขายในร้านขายยาหรือโรงพยาบาลหรือที่มีคุณหมอหรือเภสัชกรเท่านั้นแล้วราคามัน300ไงพอฮือฮาขายน้ำบวกอันนี้เหมือนเรียกบาลีไป120คนก็ฮือฮาล่าสุดอ่ะคุณผู้ชมขามาแล้วนะคะประเด็นแรกก็คือ1อย.บอกแล้วนะคะชุดตรวจแบบนี้จะต้องซื้อผ่านเภสัชกรเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยค่ะผิดกฎหมายค่ะ2การทำการโฆษณาแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดการขายต้องขออนุญาตนะคะไม่สามารถเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไอ้ชุดตรวจเนี่ยเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่สามารถเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาทำการโฆษณาถ้าจะโฆษณาถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของการขายการตลาดจะต้องผ่านอย.ต้องขออนุญาตค่ะแล้วที่หนักกว่านั้นคุณผู้ชมขาพิมพ์ริพายมีคนตั้งข้อสังเกตว่าที่เธอถืออยู่ในมือชุดตรวจเนี่ยมันไม่ผ่านอย.ค่ะคือบริษัทหรือชนิดหรือยี่ห้อที่อย.ไทยอนุมัติหลักการว่าขายได้ในประเทศไทยผ่านร้านขายยาเนี่ย มันจะต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งต้องผ่านนะคะเขาบอกว่ายี่ห้อที่อยู่ในมือของพิมพ์ริพายอ่ะไม่ผ่านอย.ก็เลยกลายเป็นประเด็นอีกกระทรวงพาณิชย์ว่าไงแม่รู้ไหมกระทรวงพาณิชย์บอกว่ารู้หรือเปล่าครับน้ำดื่มในประเทศไทยอ่ะเป็นสินค้าควบคุมนะเพราะฉะนั้นคนมาขายน้ำ120ผิดกฎหมายนะคะเพราะน้ำเปล่าขวดละ5บาทไม่เกิน10แม่แต่เขาบอกว่าเป็นน้ำแร่สามโคกที่หากินยากมากนะบ้านท่าน้ำนนท์ชนะน้ำแร่สามโคกเหมือนกันขายขวดละ10บาทเอ้าจริงปะเนี่ยจริงที่จ้ากินที่บ้านพี่อ่ะอะไรหนูกินเมื่อไหร่หนูเฮ้ยจ้ากินแล้วเหรอก็แกเคยไปบ้านฉันไงโอ้วันนั้นไม่ได้กินน้ำเลยนั่งกินน้ำลายอย่างเดียว สรุปง่ายๆก็คือดูเหมือนว่าความนิยมชื่นชอบปราบปลื้มของคนในโซเชียลที่ชื่นชมพิมพ์ริพายเมื่อวานเนี้ยดูเหมือนว่าจะไปต่อไม่ได้นะคะโทษมันหนักอยู่นะแม่จำคุก6เดือนนะคะปรับ 50,000 นะคะอย.บอกว่าจะทำหนังสือเตือนแล้วเรียกมาพูดคุยดูเจตนาค่ะน้ำแร่ที่เป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำแร่ก็ต้องมีการกำหนดราคาเป็นสินค้าควบคุมนะคะน้ำดื่มเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนบอกเออเขาอุตส่าห์จะเลี่ยงบาลีนะคะทำให้มันดูแบบกิ๊บเก๋เนาะคือฮาเหมือนกันนะขายน้ำ120แถมชุดตรวจสรุปแล้วนะคะผิดกฎหมายค่ะไม่ว่านว่าไงอย่างเงี้ยก็คือชุดตรวจมันต้องมาตรฐานเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าชุดตรวจอันไหนมันผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าชุดตรวจไม่มาตรฐานเนี่ยคนตรวจแล้วมันเกิดความผิดพลาดได้บางคนติดแล้วก็ตรวจออกมาไม่เป็นก็ไปใช้ชีวิตตามปกติตรงนี้แหละนะคะส่วนน้ำนะคะก็ต้องมีการตรวจด้วยนะคะเพราะว่าน้ำอ่ะน้ำบางอย่างที่ว่าเป็นน้ำแร่นะคะมันจะต้องผ่านขบวนการก่อนว่าอะไรมันมากเกินไปหรือเปล่าโลหะหนักมีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกน้ำแร่ที่ไปอันนี้ไม่ใช่พูดถึงของพิมพ์ริพายนะครับคือบางคนเนี่ยที่ว่าเขาบอกว่ามีน้ำแร่ผุดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ไม่สามารถไปตักดื่มได้ไม่ได้ไม่ได้ความสะอาดเพราะว่ามันมีเชื้อโรคแล้วก็มันมีแร่ธาตุบางตัวที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ได้ไม่ได้เชื่อนะคะคุณผู้ชมขาไม่อ้วนดูมีความรู้แม่ทำไมไม่มีความรู้แฟนแม่ก็เป็นหมอหรอหล่อหล่อด้วยก็แฟนเป็นหมอไงที่หมอไม่ได้หมายความว่ากินดีเอแฟนแล้วจะฉลาด
บ้าแต่ฉันซึมซับฉันอยู่กับเขาเนี่ยฉันอย่างนี้เป็นคนเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จก็ถามเขาแล้วเพื่อนฉันน่ะเป็นหมอเยอะหมอตามโรงพยาบาลนะไม่มีเวลาไม่รู้ก็โทรเฮ้ยอันนี้มันแบบไหนอันนี้ยาอะไรแก้อะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยจะถามคนที่มีความรู้เพราะว่าการโง่การไม่รู้ไม่ใช่คือการโง่การไม่รู้คือการไม่รู้แต่การไม่รู้แล้วไปอวดรู้เนี่ยคือเขาเรียกโง่แล้วอวดฉลาดเอออย่างนั้นนะเขาเรียกโง่พลาดตั้งแต่ข่าวแรกไม่แล้วรู้ไหมไม่ใช่รู้ไหมว่าชุดตรวจเนี่ยเปอร์เซนเทจหมายความว่าความแม่นยำเนี่ยมีตั้งแต่85-90ค่ะอย.เนี่ยเขาผ่านเปอร์เซนต์ของชุดตรวจที่ผ่านเนี่ย97-98%นะแม่เพราะฉะนั้นเขาบอก 1% มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะอ่ะก็รอดูก็ขอให้พิมพ์ริพายทำดีเพื่อสังคมนะคะ อย่าทำดีเพื่อขายของค่ะ